เทศบาลนครแม่สอดจะตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่10หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดและผู้รับเหมาจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในวันที่16มกราคม2560นี้โดยในช่วงเช้าจะมีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรณบริเวณ3แยกหน้าเทศบาลนครแม่สอดโดยประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89นาทีจากนั้นนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวถวายอาลัยวงดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์3เพลงและร่วมร้องเพลงตามรอยพ่อรูปที่มีทุกบ้านและเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นขบวนเคลื่อนมาอย่างบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรโดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอดวางผ่านพุ่มเปิดกรวยถวายราชสักการะพร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกล่าวทรงพระเจริญพร้อมกัน3ครั้งจากนั้นร่วมกันแปลอักษรณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปิดท้ายด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด